มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคดีพลิกค่ะคุณยายวัยเจที่ถูกลูกทิ้งนั่งร้องไห้ตากแดดใต้สะพานเพื่อนบ้านเผยความจริงหลังจากที่มีคนเห็นคุณยายนั่งรถบิวแชร์ถูกนํามาทิ้งไว้ใต้สะพานพระรามห้าใกล้กับปากซอยนริ่งกึงตำบลบางไผ่สร้างความสลดารให้กับผู้ที่พบเห็นจำนวนมากนะคะ เกี่ยวกับเรื่องนี้ตนต้องการไปทําบุญใส่บาตรให้กับลูกสาวคนโตที่เสียชีวิตแต่ว่าลูกสาวคนเล็กต่อว่าทําให้ลูกเขยอุ้มขึ้นรถแท็กซี่พร้อมกับ รถเข็นของตนเองแล้วก็มาจอดปล่อยไว้ตรงนี้ล่าสุดรายการลุยชนข่าวสัมภาษณ์เพื่อนบ้านของคุณยายบอกว่าข่าวที่ออกไปไม่ใช่ความจริงคุณยายเองติดการพนันอย่างหนักลูกสาวคนเล็กดูแลยอย่างดีให้เงินเท่าไหร่คุณยายก็เอาไปเล่นไพ่หมดเวลาอยู่กับลูกสาวจะกลายเป็นคนจําอะไรไม่ได้แต่เมื่อเข้าวงไพ่สมองแล่นจําได้หมดทุกอย่างเล่นจนต้องขายบ้านที่ต่างจังหวัดหาเงินมาจ่ายยืนยันคุณยายไม่ได้บ้า ต่อมานะคะลูกสาวเปิดใจบอกว่าไม่ได้ทิ้งแม่ให้เงินวรรันละ100แต่ว่าแม่เอาไปเล่นไพ่แล้วก็เห็นว่าไปนั่งร้องไห้อ้างว่าไม่ให้ทําบุญให้พี่จริงๆแล้วให้เงินไปแล้วแต่ก็ไม่ว่างทําบุญด้วยต้องทํางานแต่ว่าเหมือนแม่น้อยใจตัดเพาะต่างๆนานาทําให้แฟนไปเรียกแท็กซี่ให้แม่ไปทําบุญแต่แม่ลงใต้สะพานพระารามห้าบอกว่าโดนทิ้งและตอนอยู่บนรถแท็กซี่นั้นแม่ก็ทะเลาะกับคนขับเพราะว่าหาที่เล่นไพ่ไม่เจอขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ